อียิปต์ดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่กว่า 5,000 ปีนะครับผมคิดว่ามันมีเรื่องราวที่น่าค้นหาจนต้องกลับมาเป็นครั้งที่สองนะดินแดนนี้อยู่ในลุ่มแม่น้ำนายชมมหาวิหารและความยิ่งใหญ่อลังการของมหาพีระมิดนะครับชมสมบัติอันล้ำค่าของฟาโรห์ตุตานคาเมนสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่หลายคนก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนะครับแล้วก็จะต้องเรือลุ่มแม่น้ำนายนะครับชมบรรยากาศของยามค่ำคืน2ฝากฝั่งที่แม่น้ำนายแห่งนี้นะครับและในการเยี่ยมชมประเทศอียิปต์ในครั้งนี้ผมก็จะพยายามนำเอาศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและการเป็นอยู่ต่างๆของประเทศอียิปต์มานำเสนอท่านผู้ชมให้ได้มากที่สุดนะครับก็อย่าลืมนะครับช่อง YouTube เคล็ดลับต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวต่างๆของประเทศอียิปต์นะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดของอารยธรรมที่เก่าแก่ของโลกประเทศหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับชมช่อง YouTube เคล็ดลับนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่จะถึงข้างหน้านี้นะครับโลกนี้ช่างมหัศจรรย์และน่าค้นหาจริงๆนะครับหนาวเย็นจนอุณหภูมิติดลบเป็นน้ำแข็งแล้วก็ร้อนที่สุดจนแห้งแล้งกลายเป็นทะเลทรายนะครับอียิปต์ดินแดนในฝันสำหรับหลายๆท่านนะอารยธรรมเก่าแก่ที่น่าค้นหาซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 5,000 ปีนะครับชีวิตคือการเรียนรู้ใช้ชีวิตให้สนุกและมีความสุขไปกับมันนะครับ